สสของอดีตพรรคก้าวไกลเช้าวันนี้ก็ยังคงเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามปกตินะครับหลังจากที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งยุบพรรคไปเมื่อวานนี้ไปติดตามรายละเอียดจากคุณดาวีชัยคีรีรายงานสดจากรัฐสภาเข้ามาครับค่ะคุณพัทรดนัยคุณวรรณสาค่ะผลพวงจากคดียุบพรรคก้าวไกลนะคะทำให้ขณะนี้ในสภาผู้แทนราษฎรมีสสอยู่493คนค่ะโดยหากสสพรรคก้าวไกลอดีตพรรคก้าวไกลไป5คนนะคะและพรรคเป็นธรรมไป1คนค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสอดีตพรรคก้าวไกลยังคงเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ตามปกติแต่ค่อนข้างบางตานะคะทำให้บรรยากาศภายในห้องประชุมวันนี้ดูเงียบเหงาขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้นำป้ายของพรรคก้าวไกลออกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะในช่วงที่ประธานเปิดให้สมาชิกหารือสสอดีตพรรคก้าวไกลหลายคนค่ะลุกขึ้นหยิบยกปัญหาประชาชนในพื้นที่ขึ้นมาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขแต่เป็นที่สังเกตนะคะว่าทุกคนนั้นจะพูดแนะนำตัวประโยคในลักษณะเดียวกันค่ะราษฎรอดีตพรรคก้าวไกลครับพรรคการเมืองที่มาจากเสียง14ล้านเสียงของพี่น้องประชาชนครับชุติมาโคชพันธ์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออดีตพรรคก้าวไกลค่ะพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนมาถึง14ล้านเสียงแต่ถูกทำลายหายไปจากระบบการเมืองไทยเมื่อวานตราบใดที่ประชาชนยังไว้วางใจพวกเราตราบใดที่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนยังคงอยู่ทุกหย่อมย่าในประเทศนี้พวกเราจะยังคงเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่และจะทำงานหนักยิ่งกว่าเดิมค่ะไม่มีอะไรมาหยุดเราได้สำหรับจำนวนสสในสภาปัจจุบันหลังพรรคก้าวไกลถูกยุบนะคะมีสสบัญชีรายชื่ออดีตพรรคก้าวไกลต้องพ้นจากตำแหน่ง5คนโดยจะไม่มีการขยับบัญชีรายชื่อขึ้นมาเนื่องจากพรรคได้ถูกยุบไปแล้วทำให้สสเดิมที่ยังอยู่143คนของอดีตพรรคก้าวไกลต้องย้ายไปสังกัดใหม่ภายใน60วันตามกฎหมายขณะเดียวกันต้องจัดการเลือกตั้งสสใหม่จังหวัดพิษณุโลกค่ะแทนนายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตสสพรรคเป็นธรรมนะคะและเมื่อนับรวมสสของพรรคภูมิใจไทยนครศรีธรรมราชนครราชสีมาค่ะที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะมีเรื่องร้องเรียนผลการเลือกตั้ง1คนทำให้ขณะนี้มีสสในสภานั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ณปัจจุบัน493คนค่ะสำหรับตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1หลังจากนายปฏิพัฒน์สันติพาดาต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุที่พรรคก้าวไกลถูกยุบนั้นนะคะนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานวิปรัฐบาลบอกว่าจะต้องมีการหารือกันในพรรคร่วมรัฐบาลและก็เชื่อว่าไม่เกินวันพุธที่14สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้และได้ยืนยันว่ารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่นั้นจะต้องเป็นสัดส่วนของรัฐบาลค่ะส่วนที่มีชื่อนายพระดอนปริศนานันทกุลสสพรรคภูมิใจไทยเป็นแคนดิเดตรองประธานคนที่1นั้นส่วนตัวมองว่ามีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นสสมาหลายสมัยและมีบิดาที่เคยดำรงตำแหน่งแห่งนี้มาก่อนนะคะแต่ยังไม่ขอฟันธงค่ะว่าเป็นใครทั้งนี้ตำแหน่งรองประธานที่เป็นคนของฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดก็ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเพราะมีหน้าที่ควบคุมการประชุมและทำตามข้อบังคับค่ะส่วนตำแหน่งรองประธานสภาเนี่ยนักข่าวคงสนใจกันเยอะเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานวันนี้ก็ยังไม่กล้าตอบหรอกว่าพรรคไหนจะได้มาเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งแต่แน่ชัดที่สุดก็คือวันพุธหน้าได้เลือกแน่นอนมีรองประธานสภาคนที่หนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่นี้แน่นอนครับจะมีการเลือกอาทิตย์หน้านะฮะเพราะนั้นก็ให้อดใจรอสักนิดหนึ่งส่วนการเจรจาก็ให้เป็นผู้นำของพรรคทุกพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายนะฮะกรรมการบริหารพรรคร่วมรัฐบาลต้องมีการเจรจาตกลงกันก่อนนะครับวันนี้ถ้าบอกก็จะเร็วไปนะหรือถ้าหลายท่านอาจจะสงสัยคนนั้นคนนี้นี่ผมก็สงสัยเหมือนท่านแหละครับว่าใครจะได้มาพอเราแต่ว่าให้มีการเจรจากันก่อนนะหรือมารยาทนี่ต้องปรึกษาหารือกันทุกพักขณะที่มีความเห็นจากเพื่อนสสต่างพรรคสังกัดฝ่ายค้านด้วยกันอย่างนายร่มธรรมคำนุรักษ์สสพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่าการที่พรรคก้าวไกลถูกยุบจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายค้านซึ่งที่ผ่านมาทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามหลังสสพรรคก้าวไกลสังกัดพรรคใหม่แล้วก็จะมีความชัดเจนเรื่องตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านคนใหม่แทนนายชัยธวัฒน์ตุลาธนด้วยค่ะขณะที่นายชยภวานมั่นเพียรจิตสสกทมพักไทยก้าวหน้าซึ่งเป็นคนหนึ่งที่เคยสังกัดพักก้าวไกลเชื่อว่าการกลับมาของอดีตพักก้าวไกลที่ถือเป็นพักอันดับหนึ่งต้องยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเชื่อว่าจะมีเจเนเรชันใหม่ขึ้นมาทำงานตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มความสามารถขอประชาชนอย่าเพิ่งหมดหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศค่ะ
ส่วนความคืบหน้าในการตั้งพรรคการเมืองใหม่นั้นนะคะสอบถามหลายคนค่ะกับส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลยังคงไม่เปิดเผยในรายละเอียดนะคะบอกว่ารอแถลงอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้แต่ต่างก็มั่นใจค่ะว่าทุกคนนั้นจะไปต่อพร้อมกันค่ะคุณภัทรดนัยคุณวนิษฐาคะ